ครับผมดาบตำรวจสาโรจน์นาพินแม่นพวกหมู่ป้องกันความสงบของผมปฏิบัติหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชน102จังหวัดระยองขอพูดคร่าวๆเกี่ยวกับการปฏิบัติขอพื้นที่ที่สะพานผ่านฟ้าลูกสุรีชัยที่บางมองวันนั้นได้รับปฏิบัติให้อยู่แนวหน้าโล่แนวหน้าสุดเป็นชุดโล่เหล็กเพื่อเป็นเกาะกำบังดาบพินชัยระวัดอยู่แถว2ต่อจากผมมาเพราะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ออกมาในลักษณะเราไปปฏิบัติหน้าที่แต่เราไม่มีความพร้อมเท่าไหร่ในการปฏิบัติหน้าที่เพราะเข้าไปแล้วเราอยากให้มีชุดคุ้มกันคัฟเวอร์ที่แข็งแกร่งกว่านี้เมื่อเราเข้าไปแล้วไปเจอเราเชิญเห็นการข้างในเข้าไปเราเสียเปรียบมากเขามีคล้ายๆเขาให้เราเข้าไปล่อเราเข้าไปข้างหน้าเขามีชุดนั้นอยู่ข้างในก็เหมือนกับเราไปเป็นเหยื่อเหตุการณ์นั้นมันมีแต่ความสูญเสียมันมีแต่เจ็บปวดทั้งญาติๆคนและเพื่อนคนสูญเสียใจหมดเราไม่มีถอยอยู่แล้วครับเขาสู้อยู่แล้วเพื่อหน้าที่คำสั่งผู้บัญชาแต่ขอนิดนึงขอให้ผู้บัญชาในการตรงที่ให้ที่พร้อมเราไม่มีอะไรทุกอย่างมีแต่โล่กระบองอันนู้นชุดแรกผมจำได้นะครับน้องที่โดนยิงที่ศีรษะผมยังเข้าไปคัฟเวอร์ให้ลูกกระสุนยังกระทบโล่อยู่เลยเป็นแรกจากนั้นเป็นชุดที่โดน M19 ยิงเยี่ยงไปประมาณ20นัดแล้วก็ตอน 2-3 ลูกแล้วติดตามไปด้วยลูกกระเบือที่พัทยาที่เตะระเบิดลูกนะผมบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่เราไปด้วยใจไปตามคำสั่งแต่ไม่มีอะไรมีเกราะป้องกันเราเลยเราไปอยู่ข้างในเนี่ยเรามีแต่เสียเปรียบเราไม่รู้เขาแต่ว่าวันนั้นการบริหารการของชาตินี้อาจจะต่ำไปด้วยดูแล้วประเมินจะประเมินต่ำมากเกินไปครับดูแล้วเขาพร้อมรอรับเราอยู่แล้วลักษณะเราใช้การเจรจาต่อรองจนสังเกตดูแล้วเขาพร้อมตอนแรกเขาไม่พร้อมเราใช้การเจรจาต่อรองมากเกินไปครับในฐานะที่ทำงานควบคุมชนเนี่ยมีอะไรอยากฝากให้ผู้บัญชาด้วยครับขอให้ผู้บัญชาดูความป้องกันที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องขอมั่งสิ่งที่จะเซฟตำรวจด้วยกันเราไม่มีอะไรเลยมีแต่มือโล่กระบองขอเรียกนึงขอให้มีอะไรที่ไว้ป้องกันตัวเองมั่งเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วแก้ตัวไม่ได้มีแต่ความสูญเสียเราตำรวจเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเราจะทำอะไรเรามีจิตวิญญาณชาวบ้านคือผู้บริสุทธิ์ถ้ามีแต่การป้องกันตัวไว้ป้องกันตัวเท่านั้นกฎเรามีจิตวิญญาณในการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วครับแต่ว่ากองทัพมวลชนเราตอนนี้กำลังใจยังดีอยู่แล้วก็พร้อมที่จะทำงานครับยังดีครับตอนนี้พร้อมรอขอผู้บัญชาให้ความจริงใจพูดไปพร้อมปฏิบัติหน้าที่ครับครับแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานกับพันตำรวจเอกเพียรชัยพลวัตที่ร่วงรับไปแล้วนี่เป็นไงบ้างครับผมกับดาบพันตำรวจเอกเพียรชัยอยู่กันลักษณะพี่เพื่อนน้องอยู่ด้วยกันวันนั้นอยู่ภารกิจอยู่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกันตีสามผมนอนอยู่ด้วยกันทุกคืนอยู่ตรงข้างกันคุยกันปรึกษากันตลอดเขาเป็นคนดีมากกับเพื่อนฝูงมีสัมพันธ์ดีแต่เป็นหน้าที่ผลงานมีปรากฏผมอยากให้ผู้ชายเห็นใจคนปฏิบัติงานมากผู้ปฏิบัติงาน
ขอให้เซฟตี้คนปฏิบัติงานด้วยถ้าเสียแล้วมันเสียทั้งความสูญเสียมันประเมินค่าไม่ได้ทั้งครอบครัวและองค์กรด้วยครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการเกาะติดสถานการณ์ฮอตนิวส์กับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะก็เมื่อสักครู่ถ่ายทอดความรู้สึกของตำรวจนะคะปราบจราจรควบคุมฝูงชนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ผ่านฟ้าแล้วก็หลายๆเหตุการณ์ที่ทางรัฐบาลเองโดยการกำกับดูแลของสรส.เนี่ยนะคะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเพื่อดูแลแล้วก็ขอพื้นที่เพื่อคืนความสุขให้กับพี่น้องกรุงเทพมหานครก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะระบายผ่านทางรายการเกาะติดสถานการณ์ฮอตนิวส์กันนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ทุกประการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแต่อย่างน้อยอยากให้มีการดูแลความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่อย่าให้ตำรวจนั้นต้องกลายไปเป็นเหยื่อในการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าตำรวจนั้นมีเพียงโล่ซึ่งแข็งแรงที่สุดก็คือโล่เหล็กในการป้องกันกระสุนเท่านั้นนะคะแล้วก็มีกระบองยางนอกนั้นไม่มีอะไรที่จะสามารถป้องกันตัวเองได้เลยหากมีเหตุการณ์ประชิดตัวหรือว่ามีฝ่ายตรงข้ามนั้นมาทำอันตรายด้วยการใช้อาวุธรุนแรงที่พี่น้องประชาชนได้ติดตามข่าวแล้วค่ะว่าวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีการเสียชีวิตของตำรวจ2นายซึ่งปัจจุบันก็ได้ยศขยับขึ้นเป็นพันตำรวจตรีเพียรชัยภารวัฒน์นะคะซึ่งเป็นตำรวจควบคุมฝูงชนอยู่ที่ระยองแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือเลื่อนยศเป็นดาบตำรวจนะคะสราวุธชัยปัญหาซึ่งก็อยู่ที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งเสียชีวิตไป2นายอย่างน้อยรายการเกาะติดสถานการณ์ Hot News นะคะก็จะเป็นตัวกลางสื่อกลางในการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปกป้องเหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งกำลังอยู่ภาวะที่สุ่มเสี่ยงพอสมควรเรื่องของการสูญเสียของชีวิตพี่น้องประชาชนและรวมถึงเจ้าหน้าที่นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเมื่อวานนี้เรายังคงเป็นเหตุการณ์ที่เราอยากติดตามความคืบหน้ากันหลังจากที่ร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัฒน์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถูกจับตัวโดยการของกปปส.ไปในที่เวทีที่ประทุมวันก็มีการติดตามข่าวสารความคืบหน้าแล้วค่ะว่าหมวดเจี๊ยบนะคะหรือที่ชื่อที่เป็นทางการก็คือร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัฒน์นั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรแล้วก็มีเหตุการณ์ความคืบหน้าปลอดภัยหรือเปล่าหลังจากนั้นนะคะวันนี้ค่ะร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัฒน์ค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวเปิดใจผ่านทางพรรคเพื่อไทยด้วยอาการหวั่นวิตกแล้วก็ความรู้สึกของผู้หญิงคนนึงที่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์อย่างนั้นก็มีอาการร่ำไห้ออกมาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือใครไม่เจอกับเหตุการณ์อย่างนั้นก็จะไม่รู้หรอกค่ะว่ามันลำบากแล้วก็ผ่านวิกฤตตรงนั้นมาอย่างลำบากอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณรดาวรรณ วงศ์ศรีวงศ์ค่ะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนะคะแล้วก็เป็นประธานชมรมเสียงสตรีค่ะก็จะมาพูดถึงประเด็นนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็คงต้องบอกกับพี่ต้อยก่อนว่าวันนี้พี่ต้อยนั่งแถลงข่าวร่วมกับหมวดเจี๊ยบที่พรรคเพื่อไทยสถานการณ์ที่หลังจากที่ทราบข่าวเรื่องหมวดเจี๊ยบอยากให้พี่ต้อยแสดงความเมื่อคืนนี้ก็นอนแทบไม่หลับนะคะพอพยายามติดต่อน้องเขาไม่ได้ไม่รับสายเลยนะคะก็เครียดอะเป็นห่วงว่าเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะก็ได้แต่ดูใน Facebook นะคะคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาแต่เราก็พอจับกระแสได้ว่าเอ๊ะออกมาแล้วนะแล้วก็โล่งอกโล่งใจนะคะมาตอนสายนะถึงจะรับสายนะคะสายของวันนี้นะคะก็ถามว่าเป็นยังไงก็บอกว่าไม่ทันเล่าอ่ะเพราะกำลังจะถึงพักแล้วจะต้องมาแถลงข่าวกันนะคะแต่ก็ฟังไปพร้อมๆกับที่นักข่าวได้ฟังเมื่อช่วงเช้านะคะก็ไม่เช้าแล้วก็ประมาณเที่ยงนะคะค่ะก็ถือว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะเทือนใจในฐานะที่เราดูเรื่องสิทธิเสรีภาพของคนไทยสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงของเด็กมาโดยตลอดเนี่ยนะคะก็กรณีของหมวดเจี๊ยบเนี่ยถ้าหมวดเจี๊ยบเนี่ยไม่เป็นทหารค่ะดิฉันคิดว่าคงไม่เหลือมาตั้งแถลงข่าวอ่ะนะคะแต่เพราะว่าหมวดเจี๊ยบนั้นเป็นร้อยโท
เป็นทหารใช่ไหมคะนั้นเขาก็ผ่านการฝึกอบรมเพราะนั้นความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจไหวพริบปฏิภาณในการเอาตัวรอดของเขาเนี่ยต้องชมว่าเขามีไหวพริบปฏิภาณดีนะคะสมกับที่เป็นร้อยโทหญิงนะคะว่าเขาฉลาดที่จะต่อรองกับการที่จะลากเขาขึ้นรถตู้ซึ่งปิดฟิล์มติดฟิล์มมืดมิดชิดซึ่งปุถุชนธรรมดาพวกเราเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็คิดในทางลบไว้ก่อนละกลัวไว้ก่อนละถูกไหมคะเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับหมวดเจี๊ยบนั้นก็หมายถึงถูกตะครุบตัวล็อกตัวแล้วก็โยนข้อกล่าวหา คุณมาสอดแนมอะไรหรือเปล่ามาหาข่าวอะไรไหมทั้งที่เขาก็แต่งเนื้อแต่งตัวก็ธรรมดาธรรมดาที่ไปหาหมอใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงต่อผู้หญิงมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะวันนี้หมวดเจี๊ยบก็เล่าให้ฟังถึงถ้อยคำคำพูดนะคะที่ได้ยินกาดคนหนึ่งเนี่ยพูดกับเขาว่าคุณรู้ไหมว่าเขาเนี่ยคล้ายกับไม่ได้เจอผู้หญิงมานานหลายวันแล้วอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะให้หมวดเจี๊ยบให้ความร่วมมือขึ้นรถตู้ไปเพื่อที่จะไปหาที่จอดรถอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรเขาเดินไปก็ได้อยู่ตรงข้ามถนนนี่เองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นตรงนี้คือไหวพริบปฏิภาณของหมวดเจี๊ยบก็เป็นตัวอย่างของผู้หญิงหลายๆคนถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะพยายามเอาตัวรอดให้ได้นะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าก็รับสายไม่ได้ก็โทรศัพท์อยู่ที่กาดอ่ะนะเขายึดโทรศัพท์ไปอ่ะแล้วก็พยายามที่จะขอรหัสนะหมวดเจี๊ยบก็ไม่ให้ก็ถือว่าอันนี้เป็นสิทธิส่วนตัวเขาอ่ะเรื่องอะไรที่จะไปให้ล่ะใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่ระรานอ่ะละเมิดสิทธิส่วนตัวของคนนะคะของกาดของกปปสนะฮะซึ่งระดับหมวดเจี๊ยบเนี่ยเขาไม่ได้มาโกหกแน่นอนอยู่แล้วในเรื่องนี้เพราะถ้าโกหกบิดเบือนเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อตัวเขาเพราะเขามีสถานะเป็นถึงรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะเป็นถือว่าเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่มีความสำคัญระดับชาติเหมือนกันเนี่ยฉะนั้นก็ต้องพูดอะไรที่เป็นจริงอยู่แล้วนะคะแล้วสิ่งที่หมวดเจ็บได้เจอในขณะนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นการละเมิดสิทธิของสตรีนะแล้วก็ใช้ความรุนแรงต่อสตรี คือทั้งสองประเด็นนี้เลยนะคะเพราะนั้นการที่ตะครุบตัวเขาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาอ่ะตัวเล็กแค่นี้ผู้ชายต้องเป็นสิบอ่ะนะคะแล้วก็มาจับแขนเขาบีบแขนเขาล็อกตัวเขาเนี่ยเขาก็เลยพอหลังแถลงข่าวแล้วก็ถอดเสื้อให้ดูนะฮะดูรอยฟกช้ำอ่ะนะฮะยังช้ำแล้วมันก็บอกมันจางไปหน่อยนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นสองข้างเลยก็นึกภาพออกเลยว่าเขาคงโดนแบบบีบแล้วก็หิ้วปีกนะคะอันนี้ก็ดีนะที่ไม่ถูกอุ้มขึ้นรถตู้นะฮะอันนั้นตรงเนี้ยคือสิ่งที่หลายคนก็เอาคลิปที่นักข่าวเนี่ยถ่ายได้คือเราฟังแล้วเราก็นึกภาพจินตนาการไปด้วยนะครับก็เห็นว่าโอ้ถ้าไม่มีนักข่าวช่วยออกข่าวแล้วข่าวเล็ดลอดออกมาทางสื่อออนไลน์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหคงเขาคงไม่สามารถที่จะรอดออกมาได้นะคะคงจะแหลกไปอ่ะนะฮะก็เดี๋ยวให้พี่ต้อยแล้วก็พี่น้องประชาชนไปดูคลิปพร้อมกันดีกว่า คือคลิปที่เกิดขึ้นอยู่ตรงระหว่างที่กาดกปปสนั้นพยายามจะพาตัวหมวดเจี๊ยบเนี่ยขึ้นไปอยู่ในรถตู้ซึ่งเป็นฟิล์มดำแล้วสถานการณ์แบบนั้นน่ะผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในสถานะเดียวกับหมวดเจี๊ยบในเวลานั้นจะรู้สึกอย่างไรหวาดกลัวขนาดไหนแล้วก็ตัวเองนั้นจะรอดพ้นจากสถานการณ์นั้นได้อย่างไรไปดูคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตค่ะสรุปว่าคุณจะไปเอารถไหมถ้าคุณจะไปเอารถคุณต้องนั่งรถไม่ใช่อะไรเพราะไม่มีช้อยให้คุณเลือกไม่มีช้อยให้คุณเลือกแล้วล่ะอยู่ให้หนูขึ้นรถไปกับพี่รถตู้ปิดมิดชิดมันน่ากลัวถ้าปิดไม่มีชิดถ้าคุณลำบากคุณลำบากเพราะผมพาคุณเดินขึ้นมาแล้วก็น่าตายแน่ถ้าพี่แบบจะพาหนูออกไปจากนี่จริงๆก็เดินออกไปยังไงหนูขอคุยกับท่านอัศวินท่านอัศวินก็มาไม่ทันหรอกไม่ท่านพี่ต่อโทรศัพท์พี่หน่อยได้ไหมผมไม่มีเบอร์ท่านรบกวนพี่ต่อโทรศัพท์ให้หนูไม่กล้าหนูขึ้นรถกับพี่ค่ะเดินไปให้เดินไปขอตั้งวง2 วง 2ทำวง2 วงตามที่บอกมันจะไม่พ้นเลยผมจะบอกอย่างนี้ค่ะกลับมาพี่ต้อยต่อคือดูแล้วเนี่ยหมวดเจ็บมีสติค่ะเขาตั้งสติเห็นไหมคะเขาค่อยพูดค่อยเจรจาต่อรองไงว่าขอต่อสายถึงท่านอัศวินได้ไหม
นะเพื่อที่จะได้พูดกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะฮะนั้นผู้หญิงเราทุกคนถ้าเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบที่หมดเจี๊ยบเจอเนี่ยเอาเป็นแบบอย่างได้เลยนะคะคือตั้งสติอย่าตกใจอย่าโวยวายอย่าไปขัดขืนต่อสู้อะไรเขาทันทีทันใดนะคะลองใช้สติพอเรามีสติปุ๊บเราจะคิดหาคำพูดหากลวิธีที่จะให้เรารอดปลอดภัยได้นะคะเพราะนั้นต้องชมหมวดเจี๊ยบว่าเขาเอาตัวรอดฉลาดเอาตัวรอดได้นะคะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนแผนเห็นไหมฮะพอยืดเวลาปุ๊บเนี่ยตอนแรกไม่มีนักข่าวเห็นไหมฮะแล้วก็พยายามที่จะเอาหมวกเอาผ้ามาคลุมไม่ให้นักข่าวได้เห็นหมวดเจี๊ยบหมวดเจี๊ยบเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะแต่ตอนหลังก็ไม่สำเร็จก็นักข่าวเห็นใช่ไหมฮะพอเห็นปุ๊บทีนี้ก็มีถ่ายภาพอะไรปุ๊บปั๊บเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนแผนไงว่าแทนที่จะเอาขึ้นรถตู้กลายเป็นว่าเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์ละนะฮะแต่มอเตอร์ไซค์นั่นก็โอ้โหนะฮะ6-7คันประกบล้อมหน้าล้อมหลังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็พอไปถึงรถนี่ก็มีเหตุการณ์อีกก็คือที่จอดรถใช่ไหมฮะปรากฏว่าต้องเอากาดเป็นคนเอาบัตรเนี่ยไปแลกให้ค่ะนะก็ต้องชมรปภ.อีกอ่ะเจ้าหน้าที่อีกอ่ะก็มีไหวพริบปฏิภาณก็ทำให้คันกั้นนั้นบกพร่องอ่ะนะคะเนี่ยไม่ให้เปิดให้ทันทีทันใดอ่ะแต่ท้ายที่สุดก็เขาก็ยกออกเองอ่ะเห็นไหมคะนี่ก็คือสิ่งที่ทำอะไรที่แบบไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาอ่ะนะฮะเพราะนั้นเป็นสิ่งที่น่าสลดตกหูใจว่าเป็นเหตุการณ์ที่ประจานกปปส.เองว่าหาเป็นการชุมนุมโดยสงบไม่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยนะคะ การกระทำต่อผู้หญิงตัวเล็กๆหมวดเจี๊ยบนี่นะคะทำไมกระทำถึงแบบนี้ค่ะมีวิธีการถึงแบบนี้เนี่ยแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียกร้องกันตลอดมาเนี่ยนะคะก็ว่าอย่าได้กระทำต่อผู้หญิงตอนที่ม็อบเสื้อแดง จำได้ไหมคะค่ะที่มีการจิกหัวคุณวินตราลากนั่นเราก็ก็สะเทือนใจสะเทือนใจมากเลยนะคะว่าทำไมทำกับผู้หญิงแรงถึงขนาดนี้หมวดเจี๊ยบเองเขาบอกว่าถูกจิกผมเหมือนกันนะครั้งแรกเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าถูกจิกผมนะคะแล้วก็ถูกลากตัวไปอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำไมไม่ให้เกียรติผู้หญิงบ้างอ่ะก็พูดกันดีๆก็ได้เอามาทำไมอะไรอย่างเงี้ยเอามานั่งอย่างเงี้ยทำไมต้องแสดงอาการที่ก้าวร้าวรุนแรงแบบนั้นนะคะแล้วก็อยากที่จะให้สังคมเนี่ยได้มีความเข้าใจตรงกันกับเหตุการณ์นี้นะคะอย่าได้มองข้ามคิดว่าเฮ้ยออกมาแล้วก็ปลอดภัยก็จบอย่านะคะอย่าให้มันผ่านเลยไปเลยค่ะเรามาเจาะลึกลงว่าทำไมเขาถึงเหี้ยมโหดทำไมเขาถึงใช้ความรุนแรงต่อหมวดเจี๊ยบถึงขนาดนี้นะคะแล้วดิฉันก็มีข้อสงสัยนะว่าถ้าไม่ใช่หมวดเจี๊ยบอ่ะมีอีกกี่รายหรือเปล่าที่ผ่านไปเนี่ยมีไหมแล้วก็ก่อนที่ไม่เป็นข่าวอ่ะที่มีข่าวว่าดาราที่ไปร่วมม็อบบอกว่าเคยถูกข่มขืนแล้วก็สุดท้ายออกมาเปิดเผยบอกว่าตัวเองนั้นไม่โดนข่มขืนแท้ที่จริงแล้วเป็นจริงหรือไม่เราก็ไม่รู้นะฮะไม่มีพยานหลักฐานออกมานะคะเพราะนั้นเวลามีเหตุการณ์รุนแรงทางด้านการเมืองทั่วโลกเลยเนี่ยผู้หญิงมักจะเป็นเหยื่อผู้หญิงแล้วก็เด็กก็มักจะเป็นเหยื่อแต่ผู้หญิงมักจะเป็นเหยื่อในการล่วงละเมิดทางเพศนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะในคำพูดที่เขาพยายามสื่อออกมาเห็นไหมคะฟังแล้วเนี่ยโอ้โหเราก็หวาดเสียวแทนหมวดเจี๊ยบอ่ะนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาโปะยาสลบล่ะนะฮะเขาเอาผ้าคลุมแล้วก็ลากขึ้นไปรถตู้ล่ะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนขวัญผวาทั้งคืนเนี่ยนะคะคิดไปต่างๆนานานะคะค่ะนั้นไม่ว่าจะเป็นดาราคนนั้นนะคะที่มีข่าวออกมานั้นแล้วก็คนอื่นที่ไม่เป็นข่าวอีกเนี่ยนั้นก็อย่าได้ทำต่อผู้หญิงเลยนะคะแล้วก็การที่มาชุมนุมทางการเมืองก็ขอให้เป็นเรื่องการเมืองแล้วก็สิ่งที่จะกระทบกระทั่งแล้วก็ทำลายร่างกายแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกสูญเสียเสรีภาพของผู้หญิงอะไรเนี่ยอย่าได้ทำเด็ดขาดเลยนะคะที่ฉันขอวิงวอนทั้งนี้ก็เพราะว่าวันที่8มีนาคมเป็นวันสตรีสากลอีกแค่10วันเองน้องปอย10วันนะช่วงนี้ก็ต้องรณรงค์ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลขาธิการกปปส.ควรที่จะสำนึกมากเป็นพิเศษนั่นก็คือว่าในรัฐบาลที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลนะคะนายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยนั้นนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นมีมติครม.ออกมาประกาศให้ทุกวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กเห็นนะคะเพราะนั้นการที่ปล่อยให้การของกปปส.ระรานต่อหมวดเจี๊ยบแบบนี้เนี่ยนะคะ
ถือว่าละเมิดมติคณะรัฐมนตรีของตัวเองรัฐบาลของตัวเองแล้วก็อันนี้มันเป็นมติขององค์การสหประชาชาตินะคะในการที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กและสตรีโดยเฉพาะวันสตรีสากลก็สิทธิของสตรีแล้วก็ความรุนแรงต่อสตรีทุกรูปแบบนี้ต้องยุติให้ได้สำหรับสมาชิกขององค์การสหประชาชาติทั่วโลกเนี่ยเพราะนั้นประเทศไทยก็ไปลงนามร่วมมือกับเขาแล้วเนี่ยนะคะในรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็สืบทอดกันมาทุกรัฐบาลจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แต่สิ่งที่ประจานตัวเองออกมานั้นก็เกิดขึ้นในยุคที่นายสุเทพเทือกสุบรรณมาเป็นเลขาธิการเป็นผู้นำม็อบกปปส.แล้วปล่อยปละละเลยให้การกปปส.กระทำแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเสียใจมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะว่าในฐานะที่ได้ปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กและสตรีตลอดมาเนี่ยก็นึกไม่ถึงนะคะว่าจะเกิดเหตุร้ายกับบุคคลสำคัญหมวดเจี๊ยบถือเป็นบุคคลสำคัญเพราะมีตำแหน่งทางการเมืองนะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันประนามนะคะหลายคนก็ออกมาประนามกันแล้วเพราะนั้นก็อยากจะให้รับรู้ว่าหมวดเจี๊ยบยังแถลงวันนี้อีกว่ามีการไปขึ้นเวทีแล้วก็บิดเบือนค่ะบิดเบือนใส่ร้ายกลายมาเป็นนางร้ายเลยอ่ะบนเวทีของกปปส.กลายเป็นเหมือนว่าหมวดเจี๊ยบจะไปแสวงหาข้อมูลเชิงลึกใช่แทนที่จะขอโทษเขาจริงๆแล้วต้องขอโทษเขาใช่ไหมคะว่าเนี่ยเด็กๆทำไปโดยพละการนะนะแล้วก็ในท้ายที่สุดก็มีการปล่อยให้กลับบ้านได้โดยปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็สำนึกผิดว่าต่อไปจะไม่มีเหตุการณ์ไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงทุกคนกับเด็กทุกคนผู้ชายด้วยอันนี้ผู้ชายก็อาจจะถูกข่มขืนได้เหมือนกันในยุคนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันคิดว่าทางด้านการเมืองเนี่ยนะคะก็มันจะมาควบคู่กันกับความเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและผู้หญิงถ้าการเมืองนั้นฝักใฝ่ความรุนแรงฝักใฝ่เผด็จการแต่ถ้าหากว่ามีหัวใจที่เป็นประชาธิปไตยมาเรียกร้องให้เป็นประชาธิปไตยนี่คือการเคารพความเป็นมนุษย์เคารพคุณค่าของความเป็นคนเหมือนกันนั้นเขาจะมีความนุ่มนวลเขาจะให้เกียรติแล้วก็ทนุถนอมกลับกลายมาเป็นปกป้องคุ้มครองกันและกันไปนะคะนี่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตใจที่อยู่ข้างในนั่นแหละว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคุณยังนิยมความรุนแรงแล้วก็เห็นผู้หญิงและแถมยังเป็นบุคคลสำคัญมีตำแหน่งสำคัญคุณยังกล้าทำกับเขาแบบนี้เลยค่ะงั้นก็ตั้งแต่การดูหมิ่นดูแคลนนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำประเทศแล้วยังมาถึงขั้นกระทำต่อรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยากให้ไปดูภาพหน่อยค่ะพี่ต้อยไปดูภาพว่าหมวดเจี๊ยบนั้นมีรอยฟกช้ำนี่นะคะซึ่งถูกกระทำในพื้นที่ดังกล่าวนั้นอย่างไรไปดูภาพนิ่งทีมงานขึ้นภาพให้ด้วยนะคะตามแขนนี่นะคะร่องรอยอันนี้แขนด้านขวาค่ะนะคะแขนด้านขวาอันนี้แขนด้านซ้ายนะคะค่ะยังช้ำอยู่นะคะค่ะไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่คือถ้าไม่จับแบบกดหนักๆจริงๆนี่จะไม่เป็นรอยช้ำนะใช่ค่ะค่ะก็ตรงบีบเลยฮะลงแรงเลยแหละนะคะคงกระชากแล้วดึงแรงๆเลยค่ะใช่ค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้อยากให้พี่น้องประชาชนค่ะไปฟังบางช่วงบางตอนของความรู้สึกของผู้หญิงอย่างร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตเหมือนที่พี่ใต้บอกว่าหมวดเจี๊ยบในโชคดีคือไปอบรมการเป็นทหารทำให้ได้ฝึกผ่านการฝึกอย่างหนักแล้วก็ทางด้านของจิตวิทยาเนี่ยก็มีส่วนได้ใช้ตรงนี้แต่ขนาดถูกฝึกอย่างนั้นยังถูกกระทำอย่างไรนะไปติดตามดูที่หมวดเจี๊ยบค่ะได้มีการแถลงข่าวผ่านทางเพื่อนๆซึ่งพี่ต้อยเองก็อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูการแถลงข่าวของหมวดเจี๊ยบกันค่ะแล้วก็ตัวเองเนี่ยไม่มีความปลอดภัยแต่ว่าแล้วก็กาดก็ยังใช้คำพูดกับเจี๊ยบด้วยซ้ำว่าให้ขึ้นรถไปกับเขาเนี่ยนะคะแล้วก็มีกาดบางคนที่เป็นผู้ชายก็พูดว่าเขาบอกขอให้ร่วมมือนะเขาก็เตือนเจี๊ยบว่าขอให้ร่วมมือกับเขานะแล้วเขาก็พูดเป็นในๆว่ารู้ไหมว่าพี่ไม่ได้เจอผู้หญิงมานานแค่ไหนแล้วแล้วก็ซึ่งเจี๊ยบไม่ทราบว่ามันหมายความว่าอะไรและนี่เป็นสิ่งที่เจี๊ยบก็ยอมรับไปได้มากที่สุดกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็
พอหลังจากที่คือในช่วงแรกเนี่ยนะคะที่เล่าให้ฟังเนี่ยกับกลุ่มนี้เขามีท่าทีที่ค่อนข้างที่จะแข็งกร้าวกับเจี๊ยบมากนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในช่วงแรกนี่ค่อนข้างที่จะเป็นเครียดแล้วเจี๊ยบก็คิดว่าเจี๊ยบไม่กล้าคิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะคะแต่ว่าจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นนะคะซึ่งเจี๊ยบต้องขอบคุณต้องจริงๆต้องขอบคุณนะคะสื่อมวลชนนะคะต้องขอบเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยที่เหตุการณ์มันเปลี่ยนไปได้เนี่ยมันเป็นเพราะการทำหน้าที่อย่างเข้มข้นของสื่อมวลชนซึ่งขณะนั้นเนี่ยในช่วงที่เจี๊ยบกำลังเกิดภาวะวิกฤตสื่อมวลชนที่มีการบอกต่อๆกันไปเนี่ยนะคะก็เดินทางมาเป็นจำนวนมากมาที่จุดที่เขาควบคุมตัวเจี๊ยบอยู่แล้วก็พยายามที่จะคือต้องการที่จะทำหน้าที่ในการที่จะรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการควบคุมตัวเจี๊ยบอยู่ที่ตรงจุดนั้นแล้วพยายามที่จะบุกเข้ามาบันทึกภาพในบริเวณที่กาดกปปสควบคุมตัวเจี๊ยบอยู่เพื่อที่เขาจะได้รายงานข่าวไปให้สังคมได้ทราบมันก็ทำให้ทางหัวหน้าคนที่ทำเหมือนจะเป็นหัวหน้าของกลุ่มกาดเนี่ยนะคะก็ก็โทรศัพท์ไปหาบุคคลปริศนาอีกว่าจะเอายังไงดีตอนนี้สื่อมาเยอะขึ้นแล้วก็สื่อพยายามที่จะเข้ามามาดูสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ควบคุมตัวเจี๊ยบอยู่ให้ได้แล้วก็ดูเหมือนว่าบุคคลปริศนาเนี่ยก็คงจะอนุมัติให้เปลี่ยนแผนอะไรที่อยากนะคะทำให้กาดก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีนะจากที่แข็งกร้าวแล้วดูเป็นหน้าอันตรายมากๆก็เปลี่ยนเป็นเริ่มที่มีท่าทีที่ซอฟขึ้นมีอยากที่จะเปลี่ยนใจอะค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นว่าจะพาเราออกไปจากที่นี่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าว่าคือไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้นนะคะบอกว่าจะพาออกไปจากที่นี่แต่ก็ยังคงขอให้เจ็บขึ้นรถตู้ออกไปกับเขาซึ่งเจ็บก็พูดกับเขาว่าเจี๊ยบไม่สามารถเที่ยวขึ้นรถตู้ไปกับพวกคนได้จริงๆเพราะว่าพวกพี่ก็เป็นผู้ชายมีกันต้องเป็น10คนนะคะแล้วก็รถตู้ที่เป็นรถตู้ที่ติดฟิล์มมิดชิดเจี๊ยบไม่มั่นใจในความปลอดภัยและจะไม่สามารถขึ้นรถไปกับพี่ได้จริงๆนะเจี๊ยบขอนั่งอยู่ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ถ้าพี่มีความจริงใจที่จะพาออกไปจะพาเจี๊ยบออกไปจากที่นี่เจี๊ยบก็ขอให้ขอเดินออกไปเพราะว่าแค่ข้ามถนนเนี่ยมันก็ไปถึงที่ที่เจ็บจอดรออยู่แล้วทางกลุ่มกาดก็โทรไปปรึกษาบุคคลปริศนาอีกทางสายก็ไฟเขียวไปอีกก็ตรงพาเจ็บออกไปจากเดินออกไปจากตรงนั้นโดยที่จัดทีมกาดมา34คนเนี่ยตีวงล้อมพาเตรียมที่จะเดินไปข้ามถนนไปยังห้าง Discovery แต่พอเดินออกไปถึงหน้าประตูปรากฏว่ากองทัพนักข่าวเนี่ยก็รอถ่ายภาพแล้วก็อยากจะขอสัมภาษณ์เตรียมทำให้กลุ่มกาดเนี่ยต้องโทรศัพท์ไปขออนุญาตบุคคลปริศนาอีกครั้งนึงว่าสื่อมวลชนต้องการที่จะสัมภาษณ์เตรียมว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะให้สัมภาษณ์ได้หรือเปล่าบุคคลปริศนาก็ไม่อนุญาตดังนั้นกลุ่มการก็เปลี่ยนใจพาเจี๊ยบกลับเข้ามาในที่ทำการของเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้หารือกันว่าจะยังไงดีก็จึงได้มาบอกเจี๊ยบว่าจะเปลี่ยนแผนให้เจี๊ยบเนี่ยสอนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเขาออกมาจากที่นั่นก็มีขบวนรถมอเตอร์ไซค์ประมาณ7คันก็มีชายชะกันนะคะขึ้นนั่งซ้อน
ซ้อนท้ายกันเนี่ยออกไปประกบรถคันนี้ที่พาเจบอกไปเขาก็พาออกไปอีกเส้นทางนึงแล้วก็ไปใช้ทางลัดพ่วงถนนเพชรบุรีนะคะไม่แน่ใจว่าถนนเส้นไหนแต่ว่าไปอ้อมทางเพชรบุรีเข้าราชเทวีกลับมาเดี๋ยวเข้าสยามดิสคัฟเวอรี่ครั้งนึงแล้วก็คาดคันที่เจบอกว่าจอดรถอยู่ตรงไหนก็ตอนขอให้นึกภาพตอนนั้นก็คือเป็นแก๊งเหมือนเป็นขบวนมอเตอร์ไซค์7คัน6-7คันนะคะห้อมล้อมรถของเจ๊ซึ่งอยู่ตรงกลางซึ่งเจ๊ก็นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเขาออกมาด้วยนะคะแล้วเขาก็พาบอกให้เจ๊พาไปที่จอดรถแล้วก็ไม่ยอมที่จะให้เจ๊เดินไปที่รถด้วยเพราะว่าป้องกันที่จะประกบเจ๊ไปจนถึงรถพอเจ๊ไปถึงรถก็เป็นก็คาดการณ์ที่เจี๊ยบเป็นคนบอกสั่งให้เจี๊ยบขึ้นรถของเจี๊ยบนะคะขึ้นรถแล้วขับตามเขาออกมาโดยที่รถอีกมอเตอร์ไซค์6-7คันพร้อมชายชะกันเนี่ยก็ขับรถประกบล้อมหน้าล้อมหลังรถของเจี๊ยบเป็นวงกลมมาจนทำให้รปภ.ของห้างสยามดิสคัฟเวอรี่ก็สงสัยจึงทำให้พอออกไปตรงบริเวณที่จอดรถเนี่ยก็เดินออกมาลงจากมอเตอร์ไซค์เดินมาเคาะรถของเตรียมใช่ไหมคะแล้วก็ขอบัตรจอดรถแล้วเขาก็เอาบัตรจอดรถเนี่ยไปรูดให้ที่ตรงทางออกขึ้นจะมีไม้กั้นทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ติดสังเกตเขาก็คิดว่าลูกค้าเนี่ยคงจะต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างเพราะว่ามันผิดปกติใช่ไหมคะมีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถอยู่กลางมอเตอร์ไซค์ประกบล็อกคันเจ็ดคันอะไรแล้วก็ยังไม่ได้ไปรูดบัตรออกผ่านด้วยตนเองมีคนเหมือนมาจัดการหยิบบัตรจากตัวเราแล้วก็ไปยื่นรูดให้ทางห้างก็อาจจะเป็นกังวลเรื่องความปลอดภัยก็คือเนี่ยอ้างจะไม่ทราบว่ามันจริงหรือเปล่าแต่เขาอ้างว่าบัตรเสียใช้การไม่ได้เพราะฉะนั้นไม้กั้นไม่สามารถเที่ยวยกขึ้นได้ซึ่งเจี๊ยบก็ยาวออกนะคะว่ามันอาจจะเป็นสัญชาตญาณเรื่องที่รปภ.ที่อยากจะถ่วงเวลาให้กับเราสมมติว่าทางกาดเนี่ยพอเห็นว่ารปภ.ของห้างไม่ยอมยกไม้กั้นขึ้นน่ะเขาก็เลยยกไม้กั้นด้วยตัวเองยกขึ้นมาแล้วก็โบกให้ขบวนรถของเจ๊บออกไปซึ่งขณะนั้นเจ๊ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่ากลุ่มกาดเนี่ยจะพาเจ๊ไปที่ไหนเพราะเขาบอกแต่เพียงว่าจะพาเจ๊มาที่รถแล้วเขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย7-8คันหรือ7คันเนี่ยนะคะล้อมหน้าล้อมหลังเจ๊แล้วก็เจ๊ก็ต้องขับรถตามเขาไปเพราะว่าเขาต้อนเราอยู่เจ๊ก็ขับไปเลยที่เจ๊ก็ไม่ทราบว่านี่คือเขากำลังจะพาเราไปที่เซฟเฮาส์อย่างที่เขาบอกหรือเปล่าว่าอย่างนั้นเขาจะพาไปที่ไหนเขาไม่บอกเรานะคะเขาเพียงแต่บอกให้เรามาที่รถแล้วก็ทำตามเขาอย่างเงี้ยพอออกมาจากห้างได้เนี่ยเขาก็เจ๊ก็ขับรถตามโมมองของเขาไปเรื่อยๆจนไปถึงประมาณถนนอังรีดูนังอยู่ๆเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดก็กลับแยกย้ายกันไปก็ไม่ตามเจ๊แล้วเราก็ปล่อยเจ๊มาเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้ตัวเจ๊เองเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าการชุมนุมมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่แกนนำกปปสบอกสังคมและยืนยันมาตลอดว่าการชุมนุมของตัวเองเนี่ยเป็นการชุมนุมแบบสันติอหิงสาไม่ใช้กำลังเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นถึงเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ผู้ชายจิกผมแล้วก็ผู้ชายอีก10-20 คนมาลุมล็อกแขนแล้วก็เหมือนจะหิ้วเราเนี่ยลากเราไปฉุดกระชากลากถูเราไปในที่ที่เราไม่เต็มใจที่จะไปแล้วก็ยังมาเอาทรัพย์สินของเราไปโดยที่เราไม่ยินยอมสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เห็นว่าการชุมนุมเนี่ยมันไม่ใช่การชุมนุมแบบสันติอหิงสาอย่างที่ท่านพูดแล้วก็ที่พูดแบบนี้จะไม่ได้เหมารวมว่าผู้ที่จะมาร่วมชุมนุมกปปสหรือกลุ่มกาดกปปสเป็นคนที่ไม่ดีทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะโหดร้ายแบบเสียหรือมีพฤติกรรมแบบนี้แต่ในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนที่มันเป็นการละเมิดสิทธิ
่วนบุคคลของเซียฟหรือว่าการกระทำที่ในส่วนที่มากระทบสิทธิของเซียฟเนี่ยนะคะเซียฟก็คงจะต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรมเพราะเซียฟก็มีความเชื่อมั่นว่าสังคมเนี่ยจะอยู่ได้นะคะถ้าหากว่าเราทุกคนเนี่ยเคารพกฎหมายแต่ในส่วนของที่ว่าคือในวันซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะเจ๊ก็คงจะต้องไปเดินทางไปลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนนั้นนะคะก็เดี๋ยวจะขอปรึกษากับทีมกฎหมายของพรรคอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะแจ้งให้ทุกท่านทราบค่ะค่ะก็กลับมาที่พี่ต้อยระดาวันหลังจากที่ส่วนหนึ่งของการแถลงข่าวของหมวดเจี๊ยบนะคะจริงๆแล้วมีประมาณสัก20กว่านาทีแต่เราเอาตรงสำคัญสำคัญที่สะท้อนความรู้สึกของผู้หญิงที่ถูกกักอยู่ณขณะเวลานั้นโดยเฉพาะประโยคที่บอกว่าพี่ไม่ได้เจอผู้หญิงมานานแล้วแล้วก็พยายามที่จะให้หมวดเจี๊ยบเนี่ยไปขึ้นรถตู้นะซึ่งติดฟิล์มมืดมิดชิดลองนึกภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้ชายเป็น10แล้วผู้หญิง1อยู่บนรถตู้ที่ปิดฟิล์มมืดมิดชิดแล้วในยามค่ำคืนด้วยนะคะอาจจะขับไปอยู่ที่ว่างเปล่าบ้านร้างอะไรแล้วก็กระทำไม่ดีมีร้ายขึ้นมาได้ซึ่งข่าวอาชญากรรมหลายๆข่าวที่เราติดตามมาตลอดนั้นก็มีลักษณะแบบนี้ทำแบบนี้กันอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเป็นสิ่งที่รอดปากเหยี่ยวปากกามาได้นะสำหรับหมวดเจี๊ยบนะที่ใช้สติไวพริบปฏิภาณนะเพื่อที่จะเจรจาเพื่อให้เอาตัวรอดให้ได้ให้ตัวเองปลอดภัยให้ได้นะคะก็ถือว่ากล้าพอสมควรนะฮะแล้วก็คุมอารมณ์ได้เก่งมากนะคะถ้าเป็นผู้หญิงทั่วไปเนี่ยคือความรู้สึกเราเหมือนอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะรู้ชะตาชีวิตตัวเองได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พอเขาพูดให้ขึ้นรถตู้เนี่ยแล้วมีแต่ผู้ชายขนาดนี้เป็นเราไม่รู้ว่าอยู่สถานะยังคืออาจจะมีอารมณ์สองอย่างผู้หญิงถ้าเจอแบบนี้แบบหมดเจี๊ยบหนึ่งกลัวตัวสั่นร้องไห้ฟูมฟายวิงวอนร้องขอชีวิตนะฮะแล้วสองโกรธแล้วต่อสู้ขัดขืนนะฮะก็จะมีสองอารมณ์แต่ของหมวดเจี๊ยบไม่มีทั้งสองอย่างก็คือนิ่งแล้วก็เจรจาหาแนวทางว่าจะทำยังไงให้เขายอมอย่าให้เขาได้ทำร้ายตัวเองเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ได้แสดงออกมาแล้วนะคะว่าถูกริดรอนสิทธิโดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญนะว่าด้วยในหมวดของสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนไทยเราเนี่ยนะคะว่าสามารถที่จะไปไหนก็ได้ในการเดินทางไปไหนก็ได้ก็ต้องมีสิทธิเสรีภาพไปใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการกระทำเนี่ยมาตรา34ที่ระบุไว้อย่างนี้เนี่ยมันได้เฉพาะบางกลุ่มไงบางที่บางกลุ่มที่ทำได้ไงไปที่ไหนก็ได้อยากจะไปปิดกระทรวงก็ทำได้นะอยากจะไปหาทีวีบังคับให้ทีวีเนี่ยลิงก์สัญญาเจ้าหน้าที่กราบตัวเองขอโทษตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนนั้นหาใช่ทุกกลุ่มใช่หรือไม่ที่มีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระอย่างมีเสรีภาพที่กฎหมายเอื้ออำนวยให้เพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องมาดูว่าทำไมกฎหมายไม่เป็นกฎหมายกฎหมายไม่สามารถคุ้มครองคนไทยได้ทุกคนใช่ไหมกฎหมายไม่ได้คุ้มครองคนไทยทุกกลุ่มใช่ไหมและโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยทำไมถูกล่วงละเมิดถึงแบบนี้บ่อยครั้งมากเลยนะคะก็อยากจะให้ผู้หญิงทุกคนนะลุกขึ้นมานะฮะเอาหมวดเจี๊ยบนี่เป็นกรณีตัวอย่างว่าเราจะต้องแกร่งถึงเวลาที่เราจะต้องปกป้องคุ้มครองตัวเราเองได้และเราจะต้องเป็นฝ่ายบีบกดดันให้ฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยมีความรับผิดชอบด้านการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้หญิงเนี่ยนะคะได้ทำหน้าที่ค่ะอย่ายอมจะมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยไม่ทราบตื่นหรือยังไม่ทราบตื่นหรือยังท่านอมราคะทำหนังสือสักฉบับหนึ่งนะคะไปหานายสุเทพเทือกสุบรรณด่วนเลยให้ปรามกาดของตัวเองทุกจุดทุกคนทุกนายทุกนางว่าอย่าได้กระทำรุนแรงต่อผู้มาร่วมชุมนุมหรือผู้ที่ผ่านไปมาใกล้บริเวณชุมนุมเด็ดขาดอันนี้นี่คือสิ่งที่อยากจะให้กรรมการสิทธิ
ม่ใช่มาบอกว่า อย่าใช้ความรุนแรงต่อเด็กนะแล้วกรณีของหมวดเจี๊ยบเนี่ยทำไมไม่รีบออกค่ะทำไมไม่รีบออกนี่ก็ผ่านมาตั้งแต่เมื่อคืนนี่ก็24ชั่วโมงแล้วอ่ะถูกไหมคะใช่ค่ะก็อยากที่จะให้คณะกรรมการสิทธิ์ตื่นเถอะนะคะก็ให้ดูทุกกลุ่มทุกฝ่ายเพราะว่าทุกกลุ่มทุกฝ่ายก็ต้องพึ่งท่านที่จะมาคุ้มครองปกป้องต่อสู้เพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติมีสิทธิเสรีภาพนะคะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการกระทําโดยการจิกหัวหมวดเจี๊ยบแล้วก็ล็อกแขนแล้วก็บีบจนตัวแขนพกช้ำเนี่ยนะคะหรือใช้ถ้อยคำข่มขู่มันก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวเจ็บปวดรวดร้าวทางด้านจิตใจใช่ไหมฮะไม่ได้ทำร้ายแค่ร่างกายเท่านั้นยังทำร้ายทางด้านจิตใจด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์อีกอ่ะใช้ความรุนแรงอีกอ่ะก็ถึงเวลาแล้วนะคะผู้หญิงทั้งหลายเราอย่าให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปโดยเราไม่เหลือไม่ได้อะไรเลยในสังคมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเราที่เป็นสตรีเพศนะคะเราต้องลุกขึ้นมาแล้วก็รณรงค์ค่ะช่วยกันรณรงค์ก็ถือโอกาสวันสตรีสากล8มีนาคมนี้เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมีสื่ออะไรท่านโพสต์ข้อความออกไปแชร์กันออกไปเยอะๆเลยนะคะว่าเรายอมรับไม่ได้นะฮะต้องให้การของกปปส.เนี่ยขอโทษหมวดเจี๊ยบขอโทษสังคมซะเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยการกปปส.กลุ่มนี้เพียงไม่กี่คนเนี่ย ก็ทำลายภาพลักษณ์ของการทั้งหมดและของแกนนำทั้งหมดด้วยนะว่าทำไมปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ประจานตัวเองออกไปให้สังคมโลกสังคมทั่วประเทศได้รับรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่สันติอหิงสาหมวดเจี๊ยบก็พูดอ่ะมันไม่ใช่อ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่อ่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วสังคมบางทีมองมุมกลับอีกนะคะพี่ต้อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าอ้าวก็หมวดเจี๊ยบไปทำไมอ่ะก็รู้อยู่แล้วเขาชุมนุมแถวนั้นไปทำไมคลินิกแถวนั้นซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยแล้วมันเป็นเสรีภาพอ่ะเขาจะไปตรงไหนก็ได้คุณจะชุมนุมตรงไหนก็ชุมนุมไปสิเขาก็จะไปหาหมอที่คลินิกแล้วมันทำไมต้องทำกับเขาขนาดนั้นใช่ค่ะหลายคนก็เห็นใจหมดเจี๊ยบอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรารักษาหมอฟันหมอหนึ่งเราก็ไม่อยากเปลี่ยนหมอถ้าไม่จำเป็นอ่ะใช่ไหมคะรักษาโรคหัวใจเราก็ต้องหาหมอโรคหัวใจของเราคนเดิมก็ต้องต่อเนื่องผิวหนังสิวเลเซอร์อะไรก็ต้องหมอคนเดิมไงใช่ไหมคะแล้วเขาก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปในใจกลางเพราะเขาก็เข้าหลังร้านออกเข้าหลังร้านอยู่แล้วไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชุมนุมใช่ค่ะค่ะดังนั้นอยากที่จะให้ได้รับรู้นะคะว่า เป็นสิทธิของหมวดเจี๊ยบเขาไงค่ะและทุกคนที่จะไปเนี่ยดิฉันคิดว่าน่าที่จะมีหลายคนสูญเสียเสรีภาพตัวเองแบบนี้ไปเยอะเลยนะ อย่างที่เมื่อสัปดาห์ก่อนก็ออกมาเรียกร้องวิงวอนให้กปปส.เนี่ยเปิดช่องจราจรให้หน่อยได้ไหมเพราะเดือดร้อนกันเหลือเกินชาวกรุงเทพมหานครเนี่ย ก็จากสะพานพระราม8มาแยกจปร.แล้วไปราชดำเนินรามพระรูปเนี่ยตรงเนี้ยอยากจะขอสักช่องหนึ่งได้ไหมเพราะไปปิดเขาไปไหนไม่ได้ก็ต้องอ้อมแล้วมันสูญเสียเวลาสูญเสียเงินทองอะไรสารพัดเลยเสียความรู้สึกเสียอารมณ์อะไรด้วยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปตรงผ่านฟ้าค่ะนะก็จะไปถนนดีสอไปที่ศาลาว่าการตรงนั้นก็ใช้การอะไรไม่ได้อีกนะคะเพราะนั้นเป็นแค่2เส้นทางขอแค่2จุดนี้ชาวกรุงเทพมหานครวิงวอนมาในฐานะที่พรรคเพื่อไทยเห็นว่าปัญหานี้มันก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็มีปัญหาลึกลับซับซ้อนละเอียดอ่อนเนี่ยก็เลยตั้งศูนย์ติดตามผลกระทบจากการชุมนุมดิฉันก็ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ตรงนี้คอยติดตามนะคะเพราะนั้นนี่คือผลกระทบทางสังคมกรณีของหมวดเจี๊ยบเนี่ยนะว่าเป็นการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงแล้วเราก็ติดตามที่เหตุการณ์ที่ตราดและราชประสงค์อีกอันนี้ก็เป็นความรุนแรงที่ทำให้เด็กน้อยต้องเสียชีวิตจาก ความไม่สงบทางด้านการเมืองขึ้นมาเนี่ยเป็นผลกระทบทางสังคมไงว่ามันหัวใจพ่อแม่แทบแตกสลายเลยเขาไม่ได้ไปม็อบเขาไปซื้อของไปกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถูกลูกหลงแบบนี้เพราะนั้นถึงมีการวิงวอนขององค์การยูนิเซฟออกมาใช่ไหมคะว่าอย่าได้นำเด็กไปร่วมชุมนุมนะค่ะอย่าได้นำเด็กไปร่วมชุมนุมเพราะว่าหรือไปใกล้บริเวณที่ชุมนุมเพื่อความปลอดภัยของเด็กเพราะว่าการคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กนี่ถือว่าเป็นการดูแลเรื่องสิทธิของเด็กขององค์การสหประชาชาติก็คือยูนิเซฟเพราะว่าเด็กเนี่ยหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตรอดได้เด็กทุกคนนะปากแหว่งพิการเนี่ยเอาหมอนไปอุดบีบจมูกตายไม่ได้นะเขามีสิทธิ์โดยผิดกฎหมายทันทีเลยมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพัฒนามีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
และมีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องปกป้องคุ้มครองเด็กและอย่าเอาเด็กเนี่ยมาอยู่ใกล้กับม็อบหรือพาลูกหลานมาชุมนุมนี่อันตรายมากๆเลยจริงๆถ้าเปรียบเทียบนะคะพี่จ้อยอย่างกรณีที่ตราดเนี่ยเด็กปีช่วยแม่ขายก๋วยเตี๋ยวนะคะโดนจนลูกหลงก็เสียชีวิตแล้วก็เหตุการณ์ที่เด็กไปห้างบิ๊กซีไปซื้อของกับญาตินี่นะคะก็ไปกลายเป็นคือวันนี้กลายเป็นเหยื่อทั้งที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการชุมนุมเลยมันเป็นความสูญเสียของครอบครัวไงอย่างที่หัวใจแทบสลายหลายคนไม่ใช่ญาติพี่น้องยังน้ำตาไหลเมื่อได้รู้ข่าวนะคะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้การเมืองไทยเรามันไม่น่ามีการโหดเหี้ยมแบบนี้อ่ะเราเป็นเมืองพุทธอ่ะทำไมถึงอาฆาตมาดร้ายกันถึงเอาชีวิตกันถึงแบบนี้นะคะเพียงแค่ว่าอำนาจการบริหารประเทศอ่ะแค่นั้นเองมันมีอะไรลึกลับซับซ้อนกว่านั้นหรืออย่างไรแค่อำนาจการบริหารประเทศก็ผัดเปลี่ยนกันไปนะศรัทธาของคุณดีประชาชนก็เลือกคุณก็ชนะก็ไปเป็นรัฐบาลแต่ถ้าหากว่าศรัทธายังไม่ดีก็ไปเป็นฝ่ายค้านก็ผัดกันไปผัดกันมาแบบนี้ก็ไม่มีอะไรเสียหายที่จะต้องมาทำลายล้างเอาชีวิตกันถึงขนาดนี้นะคะก็เลยทำให้ชุดความน่าเชื่อถือความเจริญเติบโตของประเทศโครงการดีๆแทนที่จะได้ทำก็ต้องหยุดชะงักหมดเลยโครงการที่จะต้องทำต่อก็มีปัญหาอุปสรรคไปขวางหมดเลยอย่างเงี้ยนะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าความขัดแย้งทางการเมืองในครั้งนี้เนี่ยไม่มีความยับยั้งชั่งใจกันไม่มีการลดทิฐิกันนะคะและโดยเฉพาะเนี่ยการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยถูกไล่ล่าก็เป็นผู้นำหญิงของเราค่ะถูกขู่ใช้ถ้อยคำหยาบคายบนเวทีเนี่ยโอ้โหดิฉันหูร้อนเลยนะคะทุกคนหูด่าใช้ถ้อยคำหยาบคายมากเลยอย่างเงี้ยก็เป็นตัวอย่างที่เลวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะคะเพราะว่า มีการถ่ายทอดแล้วยิ่งถ้าพาเด็กไปด้วยเนี่ยเด็กก็ซึมซับความแอมมี่สอนเด็กด้วยนะความกักขระในภาษาในถ้อยคำอารมณ์เกลี้ยกล่อมเนี่ยอาฆาตมาดร้ายกันแบบนี้มันก็เป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้กับเด็กๆจากเวทีการเมืองค่ะนะฮะอันนี้คือความสะใจของผู้ใหญ่แต่มันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นคือเราเพาะบ่มอาชญากรเพาะบ่มอันธพาลตั้งแต่เด็กๆจากที่ให้เด็กมาสัมผัสหรือเด็กที่ดูถ่ายทอดทาวเทียมอยู่ที่บ้านที่ผู้ใหญ่เปิดเด็กก็ดู ก็ซึมซับเข้าไปโดยไม่รู้ตัวนี่เป็นการทำร้ายเด็กมากค่ะเป็นการเพาะบ่มเด็กพันธุ์ที่ไม่เหมาะสมขึ้นมาไม่รู้ว่ากี่ชีวิตที่ซึมซับไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะให้ความสำคัญเยอะๆหน่อยนะคะข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขคะอย่ามัวแต่แต่งดำแล้วก็มาไล่รัฐบาลเลยค่ะหน้าที่ของท่านอยู่ตรงนี้ค่ะดิฉันไม่ใช่หมอพยาบาลแต่ดิฉันห่วงพฤติกรรมอารมณ์นะคะจิตสำนึกของเด็กซึ่งมันถูกสั่งสมถูกยัดเยียดความโหดร้ายโหดเหี้ยมอาฆาตแล้วก็ไร้กฎกติกาทุกวันเนี่ยท่านต้องรีบทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งกรมสุขภาพจิตอยู่ไหนค่ะรีบออกมาสิคะนะคะรีบออกมาดำเนินการนะโดยที่ไม่เลือกข้างอย่าเลือกข้างนะคะทางการเมืองเนี่ยท่านต้องมาดูประชากรของชาติประชากรเด็กน้อยของประเทศเนี่ยทำอย่างไรนะวันนี้แม้ว่าความขัดแย้งทางการเมืองจะเกิดถึงขั้นกับเอาชีวิตกันเนี่ยแต่ว่าเด็กน้อยที่จะโตขึ้นจากผ่านจากเหตุการณ์วันนี้ผุดขึ้นมาในวันหน้าเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนไทยที่งดงามด้วยจิตใจมีคุณธรรมมีความมีเมตตาธรรมมีน้ำใจไมตรีที่ดีที่คนทั่วโลกเขาก็จะยอมรับนับถือว่าคนไทยน่ารักคนไทยนั้นมีคุณธรรมสูงน่าที่จะมาลงทุนในประเทศไทยซื่อสัตย์สุจริตนะแล้วก็มีน้ำใจที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้หายไปจากประเทศไทยมันกำลังจะหายไปแล้วหลายคนบอกมันหายไปเยอะแล้วคุณระดาวันสิ่งเหล่านี้ความงดงามทางด้านจิตใจของคน แม้กระทั่งคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ยังไม่มองหน้ากันและหลายคนก็บอกว่าตายแล้วไม่เผาผีกันแล้วนะ เนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่าได้ยั่วยุให้สิ่งเหล่านี้มันฝังลึกลงไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะฮะผู้รู้ทางเศรษฐกิจร้ายท่านก็ออกมาเตือนสติแล้วนะว่ามันไม่รอดนะมันแย่แล้วนะการส่งออกก็แย่นะการลงทุนก็แย่แล้วนะรายได้ของประเทศก็แย่แล้วนะเนี่ยแล้วเราจะให้มันแย่ไปกว่านี้อีกใช่ไหมค่ะนะเพราะนั้นเราที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมาทำลายความเป็นชาติของเราเนี่ยเกียรติภูมิของเราเนี่ยก็ต้องหยุดคิดนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของทั่วโลกแล้วเนี่ยรู้เลยว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยในขณะนี้ความขัดแย้งความรุนแรงทางด้านการเมืองในขณะนี้ที่ว่าช
ฉันก็ไม่ยอมอ่ะจะเอายังไงกติกาฉันไม่เอาอะไรก็โอ้โหหาทางลงกันไม่ได้เนี่ยคือจุดที่จะเริ่มก้าวไปสู่ความสิ้นชาติมันจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะเพราะนั้นก็เห็นแล้วว่าการเตรียมพร้อมของอาเซียนเนี่ยเขาไปไกลแล้วอ่ะไปไกลกันมากแต่ของเรายังมัวทะเลาะกันอยู่อย่างนี้นะคะก็เลยทำให้ดิฉันอยากจะให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยถ้าลูกของเราเนี่ยจากนี้ไป5ปี10ปีเนี่ยต้องอยู่อย่างอดอยากๆก็เพราะว่าความล้มเหลวที่ก่อกำเนิดจากยุคนี้ที่เรายังมีลมหายใจแล้วยังเห็นภาพที่น่าสลดหดหูใจน่าสมเพชเวทนาทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนจากความขัดแย้งทางด้านการเมืองกันขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะเฉยอยู่ได้อย่างไรเพราะนั้นขอให้สองมือแม่นะฮะสองมือของผู้หญิงทุกคนนะรีบลุกขึ้นมาประคับประคองสถานการณ์นะคะดูแลครอบครัวของตนเองมันไม่มีอะไรที่จะทำให้สังคมไทยของเราและสังคมทั่วโลกนั้นจะอยู่กันอย่างเข้าใจกันและยอมรับให้เกียรติซึ่งกันและกันได้ดีเท่ากับการให้มีกติกาประชาธิปไตยซึ่งการที่ให้สิทธิ์ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงในการร่วมพัฒนาในการร่วมออกกฎหมายตรงนี้มันเป็นสิทธิงดงามที่สุดแล้วของมนุษย์โลกที่เขาเพียรหาในสังคมเสรีประชาธิปไตยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันกำลังจะหลุดมือคนไทยไปอ่ะเราก็ต้องดึงกลับมาเดี๋ยวคิดว่าผู้เป็นแม่หัวอกแม่เนี่ยนะคะน่าจะช่วยได้เพราะว่าเราเป็นเพศที่นุ่มนวลเยือกเย็นแต่ว่าเราแข็งแกร่งเข้มแข็งอยู่ภายในใช่ไหมคะเราก็มาช่วยกันกอบกู้ความเป็นชาติของเรากลับมาเถอะถวายให้แก่พระเจ้าอยู่หัวพระราชินีของเราได้ไหมว่าอย่าทำอะไรที่มันเสียหายมากไปกว่านี้เลยโดยเฉพาะเริ่มจากครอบครัวของเราเมื่อเรารู้ว่าจำเป็นต้องมีการเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งเนี่ยกกต.มีหน้าที่คุณก็ทำหน้าที่สิคุณอย่ามาลูกเล่นให้มากแล้วก็ยื้อเวลาออกไปต้องจัดการเลือกตั้งอย่างเช่นว่าทางใต้สมัครไม่ได้คุณก็อนุญาตให้มีการสมัครทางไปรษณีย์นั่นก็ถูกต้องแล้วไงเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วไงนะคะกำลังของคุณไม่พอใช่ไหมก็ขอทหารนี่ขอทหารเข้าไปสินะคะนี่เป็นสิ่งที่ประชาชนเขาร้องขอมาว่ากกต.ทำหน้าที่แล้วก็เลือกตั้งให้จบซะมันจะได้มีตัวแทนประชาชนที่ทุกคนยอมรับออกแสดงเสียงมติออกมาแล้วเนี่ยไปทำหน้าที่ซึ่งตอนนี้สภาผู้แทนราษฎรก็โบอยู่ไม่มีแล้วก็รัฐบาลก็เป็นแค่รัฐบาลรักษาการจะตัดสินใจอะไรที่มันต้องแข่งขันกับนานาชาติก็ตัดสินใจไม่ได้มันก็ติดตัวบทกฎหมายว่าคุณไม่มีสิทธินะแค่การก็ต้องอาศัยกกต.นะฮะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดที่จะแก้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอานายกคนกลางมามันไม่ใช่มันข้ามหัวประชาชนได้อย่างไรนะคะเช่นเดียวกันกับเรื่องของเด็กนะพี่ต้อยพูดถึงเรื่องของเด็กเนี่ยอย่างกรณีเราดูทีวีดูรายการทีวีหรือดูละครเนี่ยเขายังมีการจัดว่ารายการประเภทนี้อยู่ในประเภทที่ผู้ปกครองควรจะอยู่กับเด็กไหมหรือประเภทชนิดไหนของรายการเนี่ยนะคะแต่พอมีการถ่ายทอดของช่องBlue Skyหรือการปราศัยเนี่ยมันไม่มีการจัดอันดับหรือจัดระดับของรายการแต่ละรายการแล้วทีนี้เวลาปล่อยให้เด็กดูด้วยเนี่ยการด่าคำหยาบคายโดยเฉพาะครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นหมอที่ไปพูดเรื่องของการทำรีแพร์ให้กับนายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยซึ่งประโยคแบบเนี้ยคนที่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่หมอแต่มันเป็นสระที่จะเปลี่ยนไปจากอ่างเป็นสระอย่างอื่นอย่างเงี้ยนะคะคนก็เลยมองอย่างนั้นทีนี้กลายเป็นว่าเด็กเนี่ยพอฝังรากลึกเนี่ยมันก็จะฝังเสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าอนาคตของชาติเนี่ยเรามองเห็นไกลๆเลยว่ามองว่าอนาคตของเด็กเหล่านี้ก็คือเด็กที่จะต้องมีความเกลียดชังแล้วก็ความหยาบคายฝังอยู่ในพื้นฐานอยู่แล้วนะเช่นเดียวกับการกระทำกับหมวดเจี๊ยบอย่างเงี้ยค่ะคือถามว่าหมวดเจี๊ยบเขามีพ่อมีแม่แล้วไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นแล้วคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาอยู่ยังไงกับสิ่งที่ต้องไม่รู้ว่าเขามีลูกสาวน้องสาวหลานสาวหรือเปล่าถ้าญาติของเขาตกอยู่ในสภาพแบบหมวดเจี๊ยบเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นึกถึงหัวอกเขาหัวอกเราไงแต่ว่าต้องมองความรู้สึกผลกระทบของคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นจะคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีเอกราช ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดำรงไว้ให้ได้เลยสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องใหญ่มากๆ นะคะการที่จะไปละเมิดสิทธิของคนอื่นโดยที่ไม่สนใจกฎหมู่ใดๆเนี่ยมันทำไม่ได้แล้ว อย่าไปทำอย่าไปยอมรับข้าราชการนี่โอ้โหแหมได้อกได้ใจนะคะพยายามจะแสดงตัวออกมาไปเข้าข้างฝ่ายที่โดนข้อหากบฏอยู่แล้วก็จะไม่เอากฎกติกาเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยจะมาลากตั้งแต่งตั้งยัดเยียดสภาประชาชนอะไรเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ให้กับประชาชนซึ่งมันขัดกับสากลโลกเขาไงเพราะนั้นตรงนี้
ต้องใช้ปัญญาค่ะข้าราชการต้องนำประชาชนให้ได้นะคะนิ่งถ้าคุณไม่เห็นด้วยนะฮะว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือคุณจะไปเห็นเข้าข้างฝ่ายที่ไม่ถูกต้องคุณก็ไม่ควรเพราะคุณเป็นข้าราชการก็ควรที่จะเป็นกลางค่ะเป็นกลาง แล้วก็ให้ประชาชนเขาตัดสินใจด้วยการเลือกตั้งสิค่ะถ้าหากว่าทุกคนมองข้ามการเลือกตั้งไปมันก็จะมีแต่ความวุ่นวายสิ้นชาติแน่นอนใช่ค่ะเพราะอีกฝ่ายก็ไม่ยอมค่ะค่ะทีนี้มาดูเรื่องเหตุการณ์ก่อนที่เราจะไปฟังเสียงหมวดเจี๊ยบเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่ต้อยครับหมวดเจี๊ยบเนี่ยได้เล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่ก่อนจะโดนจับตัวไปพี่น้องคะมี SMS หน้าจอมาบอกว่าหมวดเจี๊ยบไม่ควรจะไปพื้นที่ดังกล่าวคือพื้นที่ชุมนุมแต่เราไม่ได้มองตรงนั้นเลยเรามองว่าหมวดเจี๊ยบมีสิทธิ์ไปทุกที่อ่ะเพราะหมวดเจี๊ยบไม่ได้ไปท้าทายใครและอย่างคือล่าสุดเนี่ยก็มีการเปิดเผยว่าหมอเจี๊ยบไม่ได้ไปที่นิติพลคลินิกแต่ไปที่พรเกษมคลินิกนะคะหมอเจี๊ยบก็บอกว่าสถานที่ที่ต้องไปในบริเวณดังกล่าวเนื่องจากต้องไปพบแพทย์ที่พรเกษมคลินิกหลังจากตรวจเสร็จเนี่ยก็ออกมายืนด้านหน้าคลินิกนะคะซึ่งพอมายืนอยู่ด้านหน้าเนี่ยเจอมวลชนค่ะมวลชนเนี่ยของกลุ่มคนดีเนี่ยนะคะที่บอกเป็นคนดีเนี่ยมาปล่อยนกหวีดใส่แล้วก็มีการประมาณสัก20คนมาล้อมรอบเลยซึ่งขณะนั้นรู้สึกว่ามีมือของการเนี่ยมาจิกผมแล้วก็ดึงกระชากบังคับให้ไปที่ทำการของกาดกปปสแล้วก็ยึดโทรศัพท์ของตนไปโดยมุ่งหน้าไปทางสะพานหัวช้างขณะนั้นโชคดีค่ะมีผู้สื่อข่าวนะคะพยายามจะเข้าไปถ่ายภาพแต่กาดคนนึงก็ตะโกนบอกว่าให้ทุกคนระวังแล้วพยายามเอาผ้าเนี่ยจะมาคุมหน้าหมวดเจี๊ยบฮะจะมาคุมหน้าหมวดเจี๊ยบแต่มีผู้สื่อข่าวคนนึงสามารถฝ่าวงล้อมแล้วก็สามารถถ่ายภาพได้ทำให้กาดนั้นเบี่ยงเบนความสนใจไปที่ผู้สื่อข่าวเพื่อจะยื้อแย่งกล้องถ่ายภาพแล้วก็เจรจาเพื่อให้ลบภาพทิ้งก็เลยไม่ถูกคลุมหน้าทีนี้เสร็จสับเรียบร้อยก็พาไปที่ลานจอดรถของหอศิลปวัฒนธรรมซึ่งขณะนั้นก็พยายามขอรหัสผ่านมือถือนะคะแล้วพอไม่ให้ความร่วมมือก็จะพยายามจะพาไปเซฟเฮาส์แล้วก็บังคับให้ขึ้นรถตู้นี่แหละค่ะสถานการณ์มันเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าโอ้โหไปเซฟเฮาส์แล้วเซฟเฮาส์ใครอะแล้วไปเพื่ออะไรอะแล้วผู้หญิงคนเดียวนะคะแล้วก็การที่จะขึ้นรถตู้ไประหว่างทางล่ะระหว่างทางบนรถตู้ล่ะซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีข่าวคราวเรื่องของการถูกผู้หญิงถูกข่มขืนในรถตู้โดยสารก็มีนะคะดังนั้นวันนี้เราต้องกลับมาดูกันว่าวันนี้หน่วยที่ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องของผู้หญิงจะออกมาอย่างไรแล้วก็โดยเฉพาะองค์กรสื่อค่ะหลังจากที่มีการไปคุกคามสื่ออย่าง Voice TV กับช่อง11ก็ยังไม่มีองค์กรสื่อออกมาพูดอะไรนะคะช่องดังๆต่างๆฟรีทีวีเขาก็มีรายการเกี่ยวกับผู้หญิงอะไรเยอะแยะเนี่ยก็ไม่ได้ติดตามนะว่าเขาออกมาต่อสู้ปกป้องมาตำหนิติเตียนบ้างหรือเปล่ากรณีของหมวดเจี๊ยบเนี่ยนะคะค่ะอย่าถ้าสื่อเลือกข้างมันก็ไม่มีใครช่วยฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยนะคะเพราะนั้นก็จะมีแต่ไปซ้ำเติมแล้วก็ให้คนเกลียดชังกันเพราะนั้นสื่อก็จะไปกลายเป็นสื่อที่ขาดความเป็นกลางแล้วก็ไม่มีความเป็นธรรมก็กลายเป็นสื่อที่ยั่วยุความรุนแรงนะคะให้คนไทยเกลียดชังกันนั้นเป็น อุทาหรณ์นะอยากที่จะให้ทุกคนน่ะได้นำกรณีของหมวดเจี๊ยบเนี่ยเข้ามาเตือนสตินะคะว่าใครมีส่วนที่ไปยั่วยุให้เกิดการชิงชังกันมั้ยเกลียดชังกันมั้ยนะคะหรือใครจะมาช่วยกันแก้ไขปัญหาเพราะตรงนี้ดิฉันคิดว่าถึงอย่างไรก็ตามนะคะมันเดินต่อไปไม่ได้ปัญหาการเมืองในทุกวันนี้มันเดินต่อไปไม่ได้อย่าให้ผู้หญิงต้องมาเป็นเหยื่ออีกเลยนะฮะแล้วก็การที่ออกมาเป็นเหยื่อปุ๊บแล้วคุณก็กลับไปบิดเอาดีใส่ตัวไงและโยนความไม่ดีให้กับหมวดเจี๊ยบเนี่ยมันก็ไม่เป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมคะเพราะนั้นเดี๋ยวจะคุยกันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเอานี้ให้น้องปอยจะติดให้น้องปอยซึ่งเมื่อเช้าก็ติดให้หมวดเจี๊ยบไปแล้วนะคะเป็นที่เคยทำไว้นะคะก็รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีทุกรูปแบบนะคะก็จะติดไว้ที่อกเสื้อนะคะติดตรงนี้จะชัดเจนกว่าขออนุญาตนะคะค่ะเนี่ยค่ะรณรงค์นะคะยุติความรุนแรงต่อสตรีทุกรูปแบบนะคะก็สตรีอย่างปอยค่ะช่วยกันทำช่วยกันทำแล้วก็เผยแพร่ต่อนะคะในทุกสื่อของท่านนะฮะทำช่วยกันทำนะฮะแสดงออกกันให้ได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะเพราะว่ามันเป็นถึงเวลาแล้วนะคะว่าเราอย่าปล่อยให้คนที่ไม่เคารพกติกาประชาธิปไตยไม่เคารพกฎหมายถือว่าคุณเนี่ยเส้นใหญ่ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมยังจะล่วงละเมิดสิทธิของผู้หญิงความปลอดภัยของผู้หญิงแสดงความรุนแรงต่อผู้หญิงอีกกี่รายจากนี้ไปเนี่ยเราอยากที่ให้หมวดเจี๊ยบเนี่ยเป็นรายสุดท้ายอย่าได้ก่อให้เกิด
ป็นข่าวขึ้นมาอีกนะคะถึงแม้ว่าไม่เป็นข่าวก็ไม่ควรจะกระทำเลยนะคะเพราะนั้นต้องขอร้องเลยขอร้องกันอย่างจริงจังเลยนะคะว่าคุณอย่าย่ามใจอย่าย่ามใจนะคะว่าทำอะไรก็ไม่ผิดทำอะไรก็ไม่ผิดแล้วก็มาทำความเสียหายทำร้ายร่างกายและจิตใจต่อผู้หญิงตามอำเภอใจอย่างนี้พวกเราก็คงให้อภัยไม่ได้นะคะอยากที่จะบอกไปยังกลุ่มคณะสงฆ์นะคะหรือแม่ชีนักบวชทั้งหลายทุกศาสนานะคะลุกขึ้นมาช่วยสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะครั้งนี้นะคะเป็นวิกฤตทางด้านสังคมที่โยงมาจากวิกฤตทางด้านการเมืองที่รุนแรงมากๆเลยอยากที่จะขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายมาช่วยกันเยียวยาสังคมไทยด้วยเถิดนะคะแล้วก็นอกจาก NGO ภาคเอกชนแล้วก็คือข้าราชการทั้งหลายที่มีหน้าที่ที่ประชาชนทั้งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับม็อบกปปส.ฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายกปปส.เองก็เสียภาษีเป็นเงินเดือนของท่านอยู่แล้วนะคะก็อย่าให้พวกเราผิดหวังเลยนะคะก็ขอร้องกันตรงๆตรงนี้เลยค่ะว่าถึงเวลาที่จะต้องคุ้มครองความปลอดภัยให้กับเด็กและผู้หญิงอย่างจริงจังค่ะค่ะนะคะก็ถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรณรงค์เรื่องของการอย่านะอย่าทำร้ายผู้หญิงทุกรูปแบบคือแม้จะเป็นคำพูดหรือการกระทำเนี่ยนะคะถือเป็นการกระทำที่เป็นการดันแก่ผู้หญิงทั้งสิ้นคำพูดแบบเสียดสีด้วยวาจาหรือหยาบคายแล้วก็ถือเป็นการกระทำรังแกผู้หญิงนะคะก็คงต้องมาบอกกันว่าสถานการณ์วันนี้กำลังจะนำไปสู่ความรุนแรงโดยเฉพาะว่าล่าสุดก็มีการยิงระเบิด M79 ไปที่สรส.ตรงสโมสรตำรวจและก็ไปตรงโดนตรงประมาณลานจอดรถของสถานีโทรทัศน์ไทย TBS ด้วยซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะคะการสร้างความรุนแรงแบบนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดสมุนสมัยปี53เนี่ยระเบิด M79 เนี่ยก็พยายามจะใส่ร้ายว่าเป็นเสแดงวันนี้เสแดงไม่อยู่ M79 มันมาจากไหนล่ะคะถ้าไม่มาจากคนที่ต้องการจะให้เกิดความรุนแรงวันนี้สุเทพทักษุบันต้องรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหมวดเจี๊ยบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเคนน้องเค้กเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความขัดแย้งของบ้านเมืองในเวลานี้นะเลขาธิการกบฏเนี่ยนะคะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็อยากให้เหตุการณ์ตรงนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับชีวิตนะคะโดยเฉพาะหมวดเจี๊ยบเองเนี่ยถูกกักขังหน่วงเหนียวนะคะในระยะเวลาที่อันตรายอย่างยิ่งครับยังไงก็ฝากทิ้งท้ายไว้ค่ะพอได้แล้วนะคะในความสูญเสียที่เราได้รับนั้นกลับเข้าสู่กรอบกติกาของประชาธิปไตยแล้วทุกฝ่ายก็จะได้ประโยชน์ด้วยกันค่ะค่ะค่ะใครทำหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปอย่าไปลุกรานสิทธิเสรีภาพของใครเนี่ยนะคะก็วันนี้ขอบคุณค่ะคุณรัตวรรณ มงศิวงศ์นะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมดเวลาค่ะสำหรับรายการเกาะติดสถานการณ์ฮอตนิวส์ค่ะกับดิฉันตรีชดาศรีธดาลาไปพร้อมกับคุณรดาวันวงศรีวงศ์ข่าวกันหน้าเจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ